สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Adante Cantabile ช่องที่มีทั้งรีวิวเครื่องเขียนแชร์แพทไอเดียของ Cookie Scrapbooking Journal Planner Study with me and Kill Lifestyle วันนี้มาเสียงนุ่มๆเพราะว่าเรามีอะไรนุ่มๆให้ดูกันค่ะวันนี้น้องหวานมีทริปปุบปับอีกแล้วค่ะจุดๆแบบจ้ำมาจากบ้านอันนี้คือชุดอยู่บ้านมาเพื่อที่จะมาดูเป็นอาจารย์ที่สอนสีน้ำที่วาดเก่งมากเขาจะมาแบบทำดวงตาให้น้องหวานเห็นทำอะไรเงี้ยค่ะเป็นยังไงไปดูกันนะคะก่อนจะไปเจอเจ้าของผลงานนะคะเรามาดูผลงานก่อนดีกว่าสวยไหมมันสวยมากเลยนะนี่คือผลงานควิสเกชนะคะของอาจารย์กิ้วค่ะถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาสถาปัตย์ของหลายๆมหาลัยน่าจะรู้จักอาจารย์และอาจารย์เขาก็เวลโนในเรื่องของวาดรูปที่แบบไวมากๆประมาณว่าไม่ถึง20นาทีก็ทำให้มันสวยปิ๊งขนาดนี้ได้แล้วนะคะอย่างที่น้องหวานได้เห็นแบบกัดตาตัวเองเลยเนี่ยคือไม่ถึง12นาทีดีค่ะสุดยอดด้วยความตื่นตาตื่นใจนี้เองนะคะน้าหวานก็เลยเก็บคลิปมาแบ่งทุกคนดูกันค่ะรู้จริงๆเดี๋ยวเขาไปตัดอะไรเพิ่มทีนึงใช่แล้วหลังคาเป็นสกิปแต่ก็เราก็ไม่ได้ใส่เสียงเข้าไปใช่ป่ะไม่ค่ะ หรือพี่จะใส่พี่บรรยายก็เอาไปแบบแค่บางช่วงสั้นๆไม่ได้แล้วเดี๋ยวน้าหวานก็ไปอธิบายเพิ่มก็ได้อย่างน้ำหวานอธิบายมาไม่ก็คือคล้ายว่าไอ้สิ่งที่พี่พูดอะไรเงี้ยทุกอย่างเวลาวาดให้มันแบบเป็นเลขาคณิตให้หมดก่อนมันก็จะได้วาดง่ายๆก็นั่นแหละค่ะทุกคนจริงๆพี่เขาก็ต้องการให้น้ำหวาน voice over นะคะแต่น้ำหวานเช็คเทปแล้วน้ำหวานเฮ้ยความจริงพี่เขาก็พูดดีนะแถมเสียงเพราะดีด้วยเราปล่อยไว้อย่างนี้นี่แหละอันนี้คือจะข้ามขั้นนิดนึงเพราะว่าจริงๆจะต้องแบบเป็นเลขาคณิตจริงๆก่อนใช่ใช่เนี่ยอย่างพวกมือก็เห็นเป็นนิ้วๆเงี้ยเวลาเราวาดจริงแล้วก็แบบก็ต้องเขียนให้มันเป็นเลขาคณิตก่อนจากนั้นเข้ามาใส่นี้ก็คือเหมือนเป็นแบบมือโดเรมอนก่อนแล้วค่อยใช่คือทุกอย่างแบบต้องวาดให้มันเป็นเลขาคณิตได้ดูยากดูเหมือนไม่ยากถ้าเราเป็นคนไม่เก่งแต่ส่วนใหญ่เวลาวาดเนี่ยคนก็จะบอกว่าดูวาดง่ายใช่คือถ้าเราเป็นคนไม่รู้เรื่องเราจะสู้เอ้ยไม่เท่าไหร่นี่ว่าบางทีก็ลงสีแบบอย่างสีนี้พี่มองเป็นสีอะไรคะสีน้ำตาลทำไมน้ำมันเห็นเป็นสีเขียวเดี๋ยวพอรวมภาพออกมามันจะกลายเป็นดูสีน้ำตาลเพราะว่ามันจะมีหลายสีแบบผสมกันเยอะมากค่ะแต่ว่าบางทีลงเนี่ยไม่ใช่ว่าทีเดียวมันจะเสร็จมันจะลงเป็นเลเยอร์ไม่ถูกจะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะว่ามันจะยังน้ำหนักงานแต่เดี๋ยวพอเราจะเริ่มเน้นน้ำหนักเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเริ่มแบบเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนั่นน้ำหนักนี่ให้ขึ้นในน้ำหวานเก่งมากเลยค่ะ แค่หายใจก็น้ำหนักขึ้นได้แล้วโอ้โหนี่สามแต่ว่ามันจะต้องรอสีเก่าแห้งนิดนึงเนี่ยเราก็จะเน้นแค่เฉพาะบางส่วนต้องเน้นคือตัวของใบหน้ามันก็จะเป็นเหมือนแบบถ่ายภาพหมดพอร์ตเทรตนี้ป่ะคะคือส่วนหนึ่งที่รายละเอียดเยอะที่เหลือก็น้อยๆแล้วฟุ้งๆไปใช่ๆๆแฮ่ฉลาดถ้าเป็นกล้องก็คือเหมือนแบบหน้าชัดหลังเบลออะไรอ
แต่อันนี้เขาเสียข้อหนึ่งคือเราอยู่ในร้านแบบเนี้ยกระดาษมันจะแห้งช้าพอแห้งช้ามันจะพื้นสเก็ตได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่งั้นต้องวันช่วยเป่าค่ะพี่เป่าคงไม่ทันทีหน้ามืดถ้าอยากเร็วๆอ่ะก็คือเราจะต้องใช้พวกสีตัดเป็นน้ำหนักเส้นไปเลยก็ได้สีตัดเป็นน้ำหนักเส้นที่ทำอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะพอดูรวมๆนี่ก็น่าจะเริ่มเห็นน้ำหนักในหน่อยนึงแล้วเนาะว่าแบบเริ่มเป็นทรงมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือพี่ต้องพยายามเก็บพวกแชโดว์จากสิ่งที่เห็นอยู่จริงด้วยใช่ไหมคะใช่คือดูจากของจริงล้วนๆเลยด้วยเวลาที่มีเท่านี้ไม่น่าจะถึง15ปีที่ซ้ำก็เลยคิดว่าอาจจะมีการช็อตคัทนิดหน่อยด้วยการเน้นเฉพาะบางส่วนไปเลยมีภาพไหนที่สเก็ตอย่างนี้แล้วก็กลับไปเก็บละเอียดต่อที่บ้านไหมคะไม่มีเลยคือจบต้องจบต้องจัดจบให้ได้แต่ว่ามันต้องจะจบแบบไหนนั่นเองจบแบบเท้าน้ำตาหรือเปล่าหรืออะไรคราวนี้จะเริ่มเน้นแค่เฉพาะบางจุดก็คือดวงตาเห็นไหมพอปลาขึ้นมันพุ่งใช่ไหมเนี่ยความมหัศจรรย์ของเวลาลงสีน้ำเนี่ยงานมันจะเริ่มแบบดูใกล้เสร็จตอนที่แบบเราเริ่มแบบเล่นน้ำหนักเกือบสุดท้ายเขาเรียกว่าเก็บดีเทลแล้วเราจะเอาแบบแค่เฉพาะเขาเรียกว่าเครื่องหน้างานนี้นะคะน้ำหวาน amaze มากคือมันเหมือนน้ำหวานได้เห็นสิ่งที่น้ำหวานดูตามคลิปดังๆอะค่ะแต่เห็นกับลูกตาตัวเองอยากจะบอกว่าที่เห็นกับลูกตามันเจ๋งกว่าในคลิปเยอะมากจริงๆค่ะแต่น้ำหวานจะลงช่องทางการติดตามพี่กิ้วหรืออาจารย์กิ้วนะคะเอาไว้ใน description box มีทั้งภาพสวยๆแล้วก็มีไลฟ์ระบายสีน้ำมาให้ดูบ่อยๆเลยค่ะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้น้ำหวานไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ Love you and God bless you all เสร็จเรียบร้อย